ิดว่าคนแบบเนี้ยคนขี้อายเขินๆแบบเนี้ยเวลาร้องเพลงจะเท่จะดูเป็นเท่เขาร้องเพลงเป็นเหมือนแบบว่าถ้าฟังแต่น้ำเสียงนะเป็นเหมือนผู้ชายเรียบร้อยมากนะครับร้องเพลงแล้วน้ำเสียงเขาเนี่ยอันนี้นี่แบบนี้ก็เรียกว่าร้องเพลงเขาเอื้อนสะอาดอ่ะพี่ลงใช่ใช่จะไปทางลูกกรุงนะฮะมาพบกับอ๊อฟกับบทเพลงอยากบอกรักเธอครับผมจะกล่าวบทไปถึงชายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบซึ้งๆกับเธอวันได้แต่ละเมือง อกชายเฝ้าเพิงแสนเปลี่ยวอยากเกี่ยวใจเธอมาครองเพราะพี่รักน้องคนเดียวจะกล่าวบทไปถึงหัวใจผู้ชายคนนี้อยากมีรักสักทีใจนี้เดียวได้มานานสอนรักมาปากกลางใจเมื่อเธอมาใกล้ทำให้ใจสั่นสั่นเธอนั้นคือนางในฝันที่ใจของฉันมันรับว่าใช่เลยคิดถึงแต่เธอเชิงเอ่ยอยากบอกรักเธอเชิงเอ่ยหัดร้องมันอยากนักเอ้ยหัดรักมันอยากกว่าหัดรำมันอยากนักเอ้ยหัดรักยิ่งหนักหนาช่วยเป็นคุณครูสอนให้รู้วิชาอยากรู้ภาษาบอกรักเธอจังเลยมาจะกล่าวบทไปถึงชายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบซึ้งๆกับเธอวันได้แต่ละเมือง อกชายเฝ้าเพิงแสนเปลี่ยวอยากเกี่ยวใจเธอมาครองเพราะพี่รักน้องคนเดียวเก่งมากเลยนะที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยตัวผมเองเนี่ยนะครับที่มันต้องลงห้องโป๊ะแล้วละหน้าถึงจะรับอะไรอย่างเงี้ยต้องยอมรับในจุดนี้เพราะว่ามันเป็นเสียงลอยๆโดดๆมาการแบ่งส่วนแบ่งวรรคเนี่ยยากมากในเรื่องของลิเกนะครับเพราะบางคนก็เอื้อนแล้วเอื้อนยาวเหมือนกันนะคือก็เอื้อนเพลงนี้นะในความรู้สึกนี้นะครับต้องร้องกับดนตรีสดนะใช่ถึงจะดีนะจะดีเพลงนี้นะมันเล่นได้ไงมันเล่นได้ไงหัวกับท้ายเล่นได้หมดเมื่อจะกล่าวบทไปถึงชายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบซึ้งๆกับเธอวันได้แต่ละเมือง อกชายเฝ้าเพิงแสนเปลี่ยวอยากเกี่ยวใจเธอมาครองเพราะพี่รักน้องแต่ว่าถ้าพูดถึงตามหลักความจริงถ้าไม่ใช่นักร้องที่เป็นลิเกหรือเป็นอะไรที่มันนักร้องเก่งๆนะร้องไม่ได้นะเพลงนี้อย่างลุงลงร้องเพลงเป็นแต่ว่าก็ร้องไม่เป็นแล้วเขาเลือกมาเนี่ยผมชอบใจเพราะว่าผมเคยสัมภาษณ์เขาตอนเข้าวงการเขาเป็นแฟนคลับคุณคือขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายเพื่อนไปเพื่อได้ไปมองหน้าบ้านเอชยาเพื่อจะได้เห็นเอชยาอยู่ไหมไปทุกเย็นครับเอ๊ะอ๊อฟบ้านอยู่ไหนอ่ะอยู่ชัยนาท
อยู่แถวนั้นชัยนาทครับชัยนาทเป็นคนย่านเดียวกันใกล้บ้านออฟก็กุ้งสุทธิราชไงกุ้งใกล้กว่านะใกล้กว่าทำอะไรไหมทำอะไรไหมอ่างทองเนาะไม่ตอนนั้นเสียดายหาบ้านพี่กุ้งไม่เจอไงฮะต้องเลยไปอ่างทองก็เลยไหนๆก็มาแล้วใช่ไหมจะเอาจะได้ไปแล้วพี่ออฟพอดีหาบ้านกุ้งไม่เจอเลยผลคะแนนดาวบอกพี่ออฟมันมีผลต่อคะแนนอย่างและคุณออฟก็ได้ร้องเพลงอยากบอกรักเธอออกมาได้อย่างสุดอ้อนตอนนี้ความหนักใจคงตกไปอยู่กับคณะกรรมการของเรากันแล้วล่ะครับเพราะทั้งน้องพลับและคุณออฟก็ทำออกมาได้ดีทั้งคู่ใครจะเป็นฝ่ายชนะช่วงหน้ารู้แน่ครับและนี่คือมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวเปิดรับสมัครนักร้องเสียงดีทุกเพศทุกวัยและทุกแนวเพลงไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งสตริงเพื่อชีวิตเพลงฮิตหรือเพลงดังในอดีตจัดมาเลยส่งประวัติโดยย่อเพื่อแนะนำตัวและคลิปร้องเพลงมาทาง Facebook Master Key TV 3ติดตามรายละเอียดทาง Facebook หรือโทร063-984-5000ใครถนัดแนวไหนมาเลยยุกกู้